วันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงจะต้องได้ติดตามข่าวใหญ่กันนะเหตุการณ์จะเรียกว่าสังหารหมู่หรือว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่นะชาวเวียดนาม6คนไปเสียชีวิตในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหก็มีตั้งข้อสันนิษฐานกันหลายเรื่องว่ามีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าทำไมอยู่ๆถึงมาเสียชีวิตพร้อมกันแบบนี้วันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะคะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ก่อเหตุก็คือ1ใน6ผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละแล้วก็มีการใช้สารพิษก็คือไซยาไนด์ผสมลงไปในถ้วยชาไปเจอในกระบอกกาแฟทีนี้เราไม่ทราบว่าลักษณะในการก่อเหตุช่วงที่มีการดื่มชาดื่มกาแฟกัน คือทานเข้าไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนเสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของมูลเหตุจูงใจในการสังหารหมู่ครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องของการล้างหนี้10ล้านบาทนะคะที่บอกว่ามีการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันค่ะทีนี้ค่อยๆไปไล่เลียงภาพรวมของคดีกันนะคะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ไล่ไทม์ไลน์ไล่พยานหลักฐานสำคัญของคดีนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนนำไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะลองค่อยๆไล่เลียงดูค่ะทางตำรวจได้ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดไปดูพยานหลักฐานต่างๆที่ตรวจพบในจุดที่เกิดเหตุพบว่าชาวเวียดนามทั้ง6คนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนทีนี้จากการไปตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกที่ประเทศไทยนะคะพบว่าการเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยของชาวเวียดนามทั้ง6คนเดินทางกันมาคนละวันคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมแต่ว่าหลังจากนั้นคนอื่นๆก็ทยอยเข้ามาต่างคนต่างมาใช่แล้วมาเจอกันที่โรงแรมนี้มาเช็คอินที่โรงแรมนี้นะคะคนละช่วงเวลากันค่ะแต่จากการตรวจสอบพบว่าบางคนนี่เดินทางเข้าออกไทยบ่อยนะเป็น10ครั้งเลยนะคะก็ต้องไปขยายผลต่อว่าเดินทางเข้ามาทำอะไรบ้างไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจหรือทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าทีนี้พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชุดที่คลายคดีนะคะท่านก็แถลงข่าวบอกกับสื่อบอกว่ากล้องวงจรปิดถ้าไปไล่ดูวันที่15กรกฎาคม2567กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดว่าชาวเวียดนามทั้ง6คนนี้เดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมมาพักอยู่ที่ห้องหมายเลข502ไม่มีบุคคลอื่นมาเข้าพักที่นี่เลยนะคะคือพวกเขามากันก่อนวันที่15ค่ะแล้วพอถึงวันที่15เวลาที่ต้องเช็คเอาท์อ่ะนะฮะแต่ละคนก็เช็คเอาท์จากห้องของตัวเองแล้วมารวมกันที่ห้อง502นี่แหละค่ะคือตอนแรกอยู่ชั้น7ใช่แล้วมารวมกันที่ชั้น5ครับทีนี้ตอนแรกมันก็มีความสับสนว่าเอ๊ะตกลงมากัน7คนหรือมากัน6คนกันแน่ครับทางตำรวจก็อธิบายให้ฟังบอกว่าคือ7คน7คนเนี่ยมาที่ประเทศไทยจริงๆแต่ว่าคนที่7ละกันอ่ะอธิบายง่ายๆคนที่7เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ออกไปที่ประเทศปลายทางแล้วกลับไปก่อนแล้วก่อนวันที่เกิดเหตุคือออกไปตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แน่นอนก็ตัดทิ้งไปนะคะไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เสียชีวิตที่เกิดขึ้นทีนี้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ท่านผู้ชมค่อยๆไล่เลียงดูไทม์ไลน์ไปนะคะทางตำรวจบอกว่า 11:42 นผู้เสียชีวิตสั่งอาหารจากโรงแรมให้มาส่งที่ห้องก็คือภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ถูกแชร์ออกไปตามสื่อต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่บอกว่าอาหารนี่ยังไม่ได้ทานเลยนะใช่ยังแรปเอาไว้อยู่เลยเนี่ยมีหลายเมนูนะคะก็มีข้าวผัด5จานมีต้มยำกุ้งมีผัดผักมีผัดผักบุ้งนะคะแล้วก็มีแก้วใส่น้ำชา6ใบนี่ค่ะเราค่อยๆไล่เรียงให้ท่านผู้ชมดูนะคะข้าวผัดนี่มี6จานนะตามจำนวนคนต้มยำกุ้ง4ถ้วยผัดผัก3จานจากการตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการทานอาหารเลยครับนะแล้วก็มีแก้วกาแฟ1ถ้วยอยู่ที่โต๊ะอาหารมีกระติกน้ำที่ไม่ใช่ของโรงแรมอยู่นะคะมีแก้วกาแฟที่ดื่มไปแล้ว5ถ้วยวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องดื่ม1ถ้วยอยู่ที่โต๊ะอาหารก้นภาชนะไปเจอเศษผงบางอย่างที่ไม่ทราบชนิดตกตะกอนอยู่ด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่ามีวิตามินมีกล่องชามีน้ำผึ้งนะคะทีนี้หลังจากพนักงานโรงแรมเข้ามาส่งอาหารให้กับผู้เสียชีวิตพนักงานเข้ามาส่งอาหารที่ห้องช่วงเวลา 13:51 นาทีแล้วก็ออกจากห้องพักไปตอน 13:57 นาทีครับคือเข้าไปเพียงแค่6นาทีเท่านั้นทีนี้ตอนที่เข้าไปพนักงานโรงแรมไปเจอ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเชอรีนเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเจ้าของห้องหมายเลข502นี่แหละออกมารับอาหารจากพนักงานโรงแรมแล้วก็มีเครื่องดื่มก็คือน้ำชาด้วยทีนี้ทางพนักงานเนี่ยคือเขาก็ต้องมีเซอร์วิสใช่ไหมพี่อาร์มอะไรนี่โรงแรม5ดาวนะใช่พนักงานก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะชงชาให้เชอรีนบอกกับพนักงานว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองครับพอบอกพนักงานไปแบบนั้นพนักงานของโรงแรมนะคะก็ส่งมอบอาหารให้แล้วก็ออกจากห้องนี้ไปช่วงเวลา 13:57 แล้วตำรวจบอกว่าพอดูกล้องวงจรปิดช่วงเวลา 13:57 เป็นต้นไปหลังจากนั้นคือไม่มีใครออกมาจากห้องพักอีกเลยแม้แต่คนเดียวนั่นหมายความว่าไล่ทำลายตั้งแต่ช่วงเวลาเกือบบ่ายสองเนี่ยนะคะน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าทีนี้จากการพิสูจน์พยานหลักฐานนะคะพบว่าตัวสารพิษก็คือไซยาไนด์ซึ่งตอนแรกก็คาดว่าน่าจะมีการวางยากันเนี่ยไปเจอจริงๆค่ะไซยาไนด์ไปเจออยู่ในกระบอกน้ำแล้วก็แก้วน้ำทั้งหมด6ใบดังนั้น1ในผู้ที่ก่อเหตุตำรวจยืนยันแล้วว่าก็คือ1ใน6คนที่เสียชีวิตเนี่ยแหละแต่ใครเสียชีวิตก่อนหลังยังไม่ทราบนะคะหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟชามีกระติกน้ำร้อนและเวลาเริ่มต้นของการเกิดเหตุคือ 13:57 นั่นคือจุดสตาร์ทที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นลองฟังดูค่ะครับจุดที่เกิดเหตุเราจะเห็นมีโต๊ะสี่เหลี่ยมด้านในห้องพักพร้อมกับโต๊ะกลมที่วางอาหารตอนที่เข้าไปเขายืนยันได้ว่าเขานำอาหารทั้งหมดนะครับใส่ถังแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมส่วนนะครับจุดชานะครับทั้งแก้วทั้งกาน้ำร้อนที่เป็นกระติก2อันเขามาวางอยู่ที่โต๊ะกลมที่ปัจจุบันในภาพก็คือมีการวางอาหารอยู่ทางพนักงานบอกว่าจะขอชงชาให้แต่ผู้หญิงนะครับหมายเลข5บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองเพราะฉะนั้น2คนนี้ใช้เวลาในห้องพักดังกล่าวประมาณ6นาทีแล้วก็ออกมาไทม์ไลน์ของเราตรงจุดนี้ครับการรวมตัวกันดังกล่าวนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าทุกคนนะครับ1412 1413ทุกคนมาอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วนะครับในห้องพักดังกล่าวหมายเลข2ก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อย 14.17 ทุกคนนะครับจากการที่มาอออยู่หน้าห้องเดินเข้าไปในห้องพักหลังจากนั้นเราไม่พบการเดินออกมาอีกเลยหลังจาก 14.17 โดยท่านนพสิทธิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าได้มีการประสานสถานทูตเวียดนามสหรัฐอเมริกาและ FBI เข้ามาคลี่คลายคดีนะครับให้เกิดความกระจ่างส่วนสาเหตุการใช้ไซยาไนด์เกิดจากปมเรื่องของหนี้10ล้านบาทและมีการทวงถามมาตลอดนะครับจริงๆท่านบอกว่ามีการนัดหมายกันว่าจะไปเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนะแต่มีข้อมูลว่าวีซ่าไม่ผ่านก็เลยนัดมาคุยกันที่ไทยแล้วก็เกิดเหตุในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดของญาติพี่น้องนะครับเมื่อคืนก็ได้บอกสาเหตุในส่วนหนึ่งที่เขาติดใจนะครับแล้วก็มีล่ามแปลเรียบร้อยว่าเบอร์5กับเบอร์2นะครับเบอร์2คือผู้หญิงเนี่ยเสมือนเป็นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นนายหน้าและมาชักชวนลงทุนนะครับโดยทั้งฝ่ายสามีภรรยาคือเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยได้รวบลงทุนไปทั้งหมด10ล้านบาทไทยนะครับได้มอบเงินให้กับผู้หญิงหมายเลข5ไปแล้วแล้วปรากฏว่าการดำเนินการมันยังไม่เป็นผลนะครับก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับมีการนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องการขอวีซ่าก็เลยมีการนัดหมายมาที่เมืองไทยขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจท่านก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่เก็บวัตถุพยานไปพิสูจน์ทั้งแก้วกาแฟของเหลวในกระติกชาขวดน้ำกระปุกชาน้ำผึ้งส่วนการเก็บสารพันธุกรรมและลายนิ้วมือแฝงเนี่ยนะครับเก็บได้ทุกอย่างครบถ้วนเบื้องต้นตรวจเชิงคุณภาพพบว่าเป็นสารไซยาไนด์อยู่ในของเหลวในกาน้ำชานะครับคราบในแก้วกาแฟทั้ง6ถ้วยและการเก็บตัวอย่างเลือดของชายเสียชีวิตที่นั่งพิงกำแพงอยู่พบว่าในเลือดมีส่วนผสมของสารไซยาไนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลการตรวจนะครับตามที่ท่านรองรูปสินได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราตรวจพบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจเชิงคุณภาพนะครับยังไม่ได้ตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าเป็นสารไซยาไนด์นะครับอยู่ที่ของเหลวในกาน้ำชา
นะครับอยู่ที่คราบที่ติดอยู่ถ้วยกาแฟทั้ง6ถ้วยนะครับแล้วก็รับทราบจากที่เราเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ชายที่เสียชีวิตศพที่เสียชีวิตที่นั่งพิงกำแพงอยู่ก็พบว่าเลือดมีส่วนผสมของไซยาไนด์ครับตรงส่วนนี้นะครับก็คงจะได้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากอะไรนะครับแล้วก็เกิดจากคนกลุ่มที่อยู่ภายในที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับตามที่ท่านรองรุ่นสิทธิ์ได้ชี้แจงให้ทราบครับขอบคุณครับค่ะคือมาจากไซยาไนด์จริงๆนะทีนี้ต้องขยายผลต่อนะว่าไซยาไนด์ที่ผู้เสียชีวิตไปเอามา คือเอามาจากไหนเพราะว่าจากการไปตรวจสอบกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะรวมถึงสิ่งของที่ผู้เสียชีวิตได้นำติดตัวมาก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะทีนี้ถ้าจะบอกว่าไปเอามาจากไหนคือเมื่อเช้าเนี่ยเฟิร์นมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์นะอาจารย์ออสชี้เป้าบอกว่าทุกวันนี้ไซยาไนด์มันก็ไม่ได้หายากไปเสิร์ชหาในออนไลน์ก็มีขายเยอะมากเพราะฉะนั้นตำรวจต้องไปขยายผลนะคะว่าไซยาไนด์เอามาจากที่ไหนเพราะเอามาใช้แบบนี้คือมันผิดกฎหมายแล้วมันเคยมีคดีของที่วันนี้อาจารย์ออสไปเป็นพยานครับเรื่องของแอมไซยาไนด์มาแล้วนี่นะคะแล้วท่านนพสินก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางทั้ง8ใบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าในกระเป๋าของเชอรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตพบเอกสารการฟ้องร้องที่ดินตั้งแต่ปี65โดยจะให้ล่ามแปลเพื่อนำข้อมูลเข้าสำนวนต่อไปนะครับประสานไปยังตม.และสถานทูตเวียดนามตรวจสอบรายละเอียดว่าทำธุรกิจอะไรขณะที่การสอบถามญาติก็ทราบว่ามีการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำถนนที่เวียดนามส่วนธุรกิจที่อ้างว่าจะมีการลงทุนก็คือสร้างโรงพยาบาลในญี่ปุ่นโดยต้องมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดในคุณเฟิร์นท่านผู้ชมช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้มีการแถลงข่าวถึงผลชันสูตรเพิ่มเติมทราบว่าสิ่งที่ปรากฏสำคัญในศพพบว่าศพทุกรายริมฝีปากและปลายเล็บมีสีม่วงเข้มบ่งชี้ว่ามีเรื่องของการขาดอากาศเกิดขึ้นร่วมด้วยนะครับและจากการตรวจ TC สแกนทั้ง6รายพบว่าไม่มีการถูกทำร้ายต่อมาทางแพทย์มีการผ่าชันสูตรนะครับอวัยวะภายในมีอาการคั่งนะมีอาการเลือดคั่งปริมาณมากมีการขาดอากาศในระดับเซลล์คือระบบประสาทและหัวใจซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีสารพิษมาเกี่ยวข้องและลักษณะแบบนี้พบบ่อยๆในไซยาไนด์อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ตรวจสารพิษอื่นๆประกอบด้วยนะครับทางนี้จึงสรุปสาเหตุว่าทุกคนน่าจะเสียชีวิตจากสารไซยาไนด์นะครับค่ะคือตอนแรกก็ตั้งข้อสังเกตว่าสารพิษที่ใช้มันคือไซยาไนด์หรือเปล่าเพราะข้อมูลจากอาจารย์ออสคืออาจารย์ออสได้เห็นภาพของสภาพศพผู้เสียชีวิตแล้วบริเวณผิวเปลี่ยนเป็นสีชมพู อาจารย์ออสเนี่ยเป็นอาจารย์ด้านเคมีนะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์เลยบอกว่าแนวโน้มน่าจะเป็นการใช้ไซยาไนด์แล้วไซยาไนด์นะท่านผู้ชมเพียงแค่2นาทีคือสมมติว่าได้อาจารย์ออสบอกว่าคำนวณจากน้ำหนักตัวของผู้เสียชีวิตสมมติว่าใช้ประมาณครึ่งเม็ดนะแล้วถ้าเราตีเป็นเหมือนเม็ดยาแค่ครึ่งเม็ด2นาทีเสียชีวิตเลยนะคือพิษของมันร้ายแรงมากนะคะ